ตรงนี้นี่คือเป้าหมายไม่เสร็จไม่กลับบ้านถูกต้องไหมคะเงียบไปแต่มีคนพยักหน้าจริงๆทุกคนเงียบแต่ใช้สัญญาณใช้สัญญาณมือสัญญาณพยักหน้าเห็นด้วยแทนนะคะแต่เราคงไปถึงในจุดที่เราน่าจะทำได้ตามกำหนดเวลาเพราะเท่าที่ดูหลายๆท่านก็เริ่มทำความคุ้นเคยกับกลไกการทำงานของ OpenAdX ได้พอสมควรแล้วนะคะงั้นขออนุญาตสวิตช์ไปที่ตัวสตูดิโอนะคะสตูดิโอของเราอันนี้เป็นตัวหน้าจอผู้เรียนใช่ไหมคะจะเห็นว่าทุกคนลองเข้าไปดูในหน้าของฝั่งผู้เรียนก็ได้นะคะตัวเลขมหัศจรรย์เราแต่ไม่ต้องมีโคลอน180510810ไปที่16411526615 2651นะคะแล้วก็กดไฟล์คอร์สจะเห็นว่าเรามีคอร์สที่หลายๆท่านทดลองสร้างทดลองเติมกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อมีทั้งข้อมูลคอร์สที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะคะ TCU ชื่นใจไหมคะนะคะคราวนี้เรากลับมาว่าคอร์สนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะไปที่สตูดิโอเหมือนเดิมของวิชาของที่แต่ละท่านรับผิดชอบแล้วอยากจะลองทดลองปฏิบัติกับมันนะคะทุกคนไปที่ของใครของคนนั้นได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาค่อยๆเพิ่มในบางส่วนไปพร้อมๆกันของเก๋เองก็จะไปที่วิชาตัวเองนะคะเหมือนเดิมไทยมุก101คราวนี้ถ้ากดเข้ามาที่วิชาทุกคนก็ยังกลับมาที่หน้านี้ถูกไหมคะอย่างที่บอกถ้าเราจะทำอะไรหลายๆอย่างเราหาไม่เจอเราก็ไปที่เมนูมหัศจรรย์ของเรานะคะว่ามีอะไรให้ทำได้บ้างของผู้สอนคอนเทนต์จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะหลายๆอย่างมันอยู่ใน3เมนูนี้เองค่อยๆกดไปนะคะเราจะทำอะไรคะเราจะดูว่าวิธีการวางแผนเรื่องการตัดเกรดต่างๆมันทำยังไงถูกไหมคะมาที่ setting เจอแล้วนะคะ grading ลองกดดูเลยค่ะคร่าวๆจริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ย default จะตั้งไว้ที่50ถ้าจำไม่ผิดนะคะระหว่าง pass กับ fail ถูกต้องไหมคะของทุกคนอันนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นเฉยๆนะคะทุกท่านก็ปรับให้มันสมดุลได้โดยที่เลื่อนสเกลนี้ได้เลยด้วยตัวเองนะคะจะให้พาสกับเฟลมันต่ำหรือสูงแค่ไหนนะคะเช่นวิชาเราค่อนข้างมาตรฐานสูงนิดนึงเอา70ไปเลยนะคะหรือแค่พาสกับเฟลไม่เพียงพอในความตั้งใจนะคะอาจจะต้องการให้มีเกรดเป็น ABC ก็กดไปที่บวกไปทีนึงจะได้เกรดเพิ่มมาและจากเดิม pass กับ fail มันก็เหมือนเป็นแค่2เกรดถูกไหมคะคราวนี้เรากดบวกไปทีนึงเราได้เป็น3เกรดก็คือ A B F กดไปอีกทีเราก็จะได้เป็น4เกรด A B C F บวกไปอีกทีก็จะได้5เกรด A B C D F นะคะ A B C D F อ่ะแต่ได้แค่นี้นะคะสูงสุดแล้วก็ยังไม่มีในเรื่องของประจุ A บวก B บวกC บวกอะไรแบบนี้นะคะพื้นฐานของ OpenAdX ก็คือจะเป็นแค่นี้จริงๆมันก็สำหรับการเรียนออนไลน์คิดว่ามันก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วนะคะในการที่จะแยกเกรดซึ่งแต่ละท่านสามารถที่จะปรับเรนจ์ตรงนี้ตามความเหมาะสมรายวิชาได้นะคะแล้วก็ grace period แปลว่าอะไร grace period ก็คือเวลาที่ยืดหยุ่นในเดดไลน์แต่ละส่วนเดี๋ยวตอนที่เราไปทดลองทำexercise การวัดผลแบบต่างๆข้อสอบก็ดีในระบบเนี่ยเราสามารถระบุ due date หรือ deadline ของการส่งงานการเข้ามาทำงาน grace period ก็คือเรายืดหยุ่นบวกลบจากตรงนั้นได้อีกแค่ไหนเป็นหลักนาทีหลักชั่วโมงนะคะถ้าเรา hard deadline ก็คือพอบอกว่าเที่ยงคืนจบก็คือเที่ยงคืนจบไม่มีให้อีก10นาที15นาทีระบบดาวระบบไม่ดาวนั้นค่อยมาว่ากันทีหลังนะคะแต่ถ้ามี grace period มันก็จะยืดหยุ่นให้นะคะแล้วอะไรอีกที่สำคัญนะคะแต่ละท่านอาจจะมีข้อมูลตรงนี้คล้ายๆกันโดย default จะมีให้อยู่ระดับหนึ่งนะคะก็คือ assignment types คือการแบ่งช่วงคะแนนหลายท่านเป็นอาจารย์จะรู้อยู่แล้วนะเราก็ต้องมีการจัดว่า assignment 20% lab 30%
มิดเทอมอีก15ไฟนอลอีก35หรืออะไรรวมกันแล้วให้ได้ 100% เนี่ยเราจะจัดสัดส่วนตรงนี้ยังไงบ้างในคอร์สออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดูว่า assignment type มีอะไรบ้างเช่นเราแยกเป็น homework หรือ exercise มีชื่อย่อนะคะ HW weight total gradeของคะแนนส่วนนี้ assignment ส่วนนี้คือเท่าไหร่จาก100นะคะเช่นถ้ากรณีนี้เก๋มองไว้ว่า homework 15% ก็ใส่15จำนวนของชิ้นงานที่เป็น homework ทั้งหมดทั้งคอร์สเรามีกี่ชิ้นก็ระบุไป total number นะคะแล้วก็ number of dropable ก็หมายความว่าในกรณีที่คะแนนที่แย่ที่สุดจะไม่ถูกนำมาคำนวณเราอนุญาตให้ทำแบบนั้นกี่อันเป็น0ก็ได้นะคะคือคำนวณทุกอันเอามารวมเป็น total คะแนนแต่ถ้าเป็น1หมายความว่าถ้านักเรียนผู้เรียนคนนี้ได้คะแนนเต็มสมมุติเต็ม100แต่ละชิ้นนะคะได้80 70 60 50 40คะแนนที่ต่ำที่สุด40จะไม่เอามาบวกแล้วก็เอาคะแนนสูงที่สุด4ชิ้นงานมาบวกนะคะแล้วก็เฉลี่ยให้เป็น total weightอันนี้ก็สามารถที่จะระบุได้จะเป็น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นส่วนใหญ่ก็ดูตามสัดส่วนที่ดีละกันนะคะนั่นคือเป็นกรณีที่เราอนุญาตว่าการเรียนออนไลน์มันต้องมีกันบ้างที่ทำผลงานได้ดีบ้างไม่ดีบ้างในบางหัวข้อนะคะเพราะฉะนั้นจะตัดคะแนนที่แย่ที่สุดออกไปอะไรแบบนี้กี่ชิ้นแล้วก็ประเภทต่อไปก็คล้ายๆกันนะคะสามารถ delete ได้เอ๊ะวิชาเราไม่ได้มีแล็บเน้นกิจกรรมประเภทอื่นก็ delete ทิ้งไปนะคะหรือถ้ามีก็ระบุให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อันต่อไปเป็น midterm exam มีหรือเปล่านะคะ total weight เป็นเท่าไหร่มีกี่ครั้งนะคะแล้วก็ droppable ได้ไหมนะคะถ้ามีแค่ครั้งเดียวก็ไม่ควรจะ drop ได้นะคะแล้วก็ final exam มีหรือเปล่ามีกี่ครั้งแล้วในกรณีที่เราคิดว่ามันมี assignment ประเภทอื่นที่เราต้องการแล้วก็กดบวกเข้าไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมนะคะเราจะทำตรงนี้ได้เราต้องมีอะไรคะเรามีคอร์สแพลนในใจก่อนนะคะไปทำแผนที่แผนผังของคอร์สว่าจะมีกี่หัวข้อเรียนสัปดาห์ที่1เรียนอะไรมีกิจกรรมวัดผลโดยคร่าวๆอะไรบ้างทำตรงนั้นแล้วเราถึงจะมากรอกตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แต่แน่นอนเราก็กลับมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้หลังจากที่เราค่อยๆพัฒนาไปนะคะสมมุติว่าในกรณีตัวอย่างอันนี้เนี่ยเก๋ก็ระบุไปนะคะว่าโฮมเวิร์คทั้งหมดมี5ชิ้นนะคะ 15% แลบมีอีก5ชิ้น 15% รวมเป็น30ละมิดเทอมอีก30ได้60ละแล้วก็ไฟนอลอีก40สมมติเป็นแบบนี้ครับแต่ละท่านมีสัดส่วนของตัวเองการให้เกรดจะเป็นยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ A เยอะไปนิดนึงแต่ถ้าคิดว่าอ้าวคราวนี้พอบวกไปแล้วทำไงดีให้มันหายไปกด remove นะคะกด remove ไปเดี๋ยวมันหายไปเอง remove ไปทีละตัวสมมติแบบว่าตอนแรกเอามาซะเยอะเลยนะคะสุดท้ายอยากได้แค่ pass กับ fail ก็ remove ออกนะคะกลับมาที่สัก 60% โอเคค่ะเสร็จแล้วอย่าลืม save change นะคะทำทุกอย่างลองมองไปที่มุมล่างขวาทุกครั้งบางหน้าบางกิจกรรมมันเซฟอัตโนมัติบางกิจกรรมเราต้องมากด save นะคะถ้าไม่เซฟก็จะหายไปนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของ grading คราวนี้พอเรา grading แน่นอนมันเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆของวิชาเราเราก็ต้องไปสร้างเนื้อหาแล้วล่ะนะคะในหัวข้อต่อไปที่เราจะต้องดูกันคือเราจะสร้างเนื้อหาเข้าไปในบทเรียนของเรายังไงได้บ้างนะคะทุกท่านตามทันไหมคะเราสวิตช์ไปที่สร้างเนื้อหาเลยนะคะก็กลับไปที่ไหนเอ่ย content outline ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีเนื้อหาแล้วคราวนี้อยากจะให้มีโครงสร้างแล้วอยากจะให้มีเนื้อหาในนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆท่านได้สังเกตเห็นไม่เอ่ยถ้าเกิดใครมาแอบส่องวิชาของจันเก๋ตรงนี้นะคะวิชาทีมุก101เนี่ยเซกชันแรกคือแนะนำบทเรียนแนะนำวิชาถือว่าเป็นให้ข้อมูลทั่วไปคอร์สเซเลบัสอะไรก็ต่างๆหรือเกณฑ์การให้คะแนนเกรดต่างๆการผ่านวิชาเป็นยังไงก็มาให้ข้อมูลในตรงนี้อันนึงที่เก๋ทำไว้ด้วยก็คือ pre course survey เดี๋ยวให้ไปดูที่ผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์ลืมบอกไปถ้าเกิดว่าเราใส่วิดีโอแล้วหลายท่านถ้าได้ทดลองใส่วิดีโอเห็นไหมคะว่ามันจะไปปรากฏเวลาที่ผู้เรียน
เข้ามาดูในคอร์สแคตตาล็อกดูความน่าสนใจวิดีโอของเราก็จะขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจอยากมาเรียนวิดีโอเรียนคอร์สของเรานะคะวิชานี้ขออนุญาตไปที่ในมุมของผู้เรียนที่เมื่อสักครู่บอกว่าในมุมผู้เรียนเราสามารถใส่เนื้อหาแม้กระทั่งการทำคอร์สเซอร์เวย์ที่อยากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแบ็กกราวด์ของผู้เรียนก่อนจำได้ไหมว่าเราสามารถมีพีเรียดของการ enroll ก่อนที่จะเริ่มเรียนพอ enroll เสร็จเราได้ข้อมูลผู้เรียนที่เราอาจจะต้องบอกว่าเมื่อท่าน enroll แล้วต้องมากรอกแบบสำรวจเพื่อให้เรารู้ demographic ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเบื้องต้นเราจะได้จัดการวางแผนการจัดการคอร์สแล้วก็launch course แล้วก็ manage course ระหว่างเรียนได้ถูกต้องสามารถทำเป็น pre-course survey ใช้ Google Form ใช้ Survey Monkey integrate เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าจะทำยังไงนะคะซึ่งแปลว่าก็จะต้องเข้ามาตอบอย่างเช่นในกรณีนี้อาจจะอยากรู้ว่าผู้เรียนมีประสบการณ์กับการเรียน MOOC มาก่อนไหมก่อนจะมาอยากพัฒนาคอร์สบน MOOC ในวิชาไทย MOOC 101นี้ใช่ไหมคะหรือผู้เรียนเคยเรียน MOOC จนจบและได้ certificate หรือเปล่าเขาก็มาตอบนะคะผู้เรียนเคยมีพัฒนาเคยมีประสบการณ์พัฒนาบทเรียนออนไลน์มาก่อนไหมซึ่งอาจจะเป็นแบบ e-learning ทั่วไปหรือเป็นรูปแบบอื่นก็ได้หรือว่าปัจจุบันผู้เรียนอยู่ในสเตตัสไหนของการที่สนใจจะมาเรียนวิชานี้เช่นเป็นครูอาจารย์ที่จะเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาตัวเองหรือเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือเป็นนักวิชาการโสดหรือเป็นใครนะคะหรือเป็นอื่นๆทีนี้เราก็จะทำให้เรารู้ว่าภาพรวมของผู้เรียนที่ลงทะเบียนกับเรามาเขาเป็นใครหรอเพราะอย่าลืมว่าการจัดวิชาเรียนออนไลน์แบบ MOOC ไม่เหมือนเราไปสอนในห้องเรียนที่เราถามนักเรียนได้เราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้แบ็คกราวด์เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบโน้นคนนี้เป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะพยายามสอนหรือว่าพูดไปในสิ่งที่ตรงกับพื้นฐานของเขาหรือเข้ากับพื้นฐานที่เขามีมาให้ได้มากที่สุดแต่พออยู่บนบริบทของ MOOC เราจะมีความรู้ตรงนี้ค่อนข้างน้อยเราก็จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่ทำได้แล้วก็ motivate ให้เขาเข้ามาช่วยตอบเพื่อเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนของเราแล้วก็อาจจะให้เขาระบุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะเรียนวิชาเราว่าเพื่ออะไรแล้วอันนี้สำคัญมากเลยถามกันตรงๆเลยนะคะว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยท่านตั้งใจจะเรียนจนจบหรือเปล่าจริงๆนะเพราะบางทีอะเราไปลงทะเบียนเรียนวิชาใน Coursera ใน edX บางครั้งเราก็อยากจะรู้แค่บางอย่างในหัวข้อนั้นๆเช่นครบรันไป5วีคแต่เราสนใจแค่วีค1กับ2ของเขาเราไม่ได้สนใจจะต้องเรียนจนจบเขาจะรู้เลยว่าเป้าหมายผู้เรียนไม่ได้อยากจะเรียนจนจบแต่อาจจะอยากได้อะไรบางอย่างในนั้นซึ่งมันมีคุณค่าสำหรับเขาแหละแต่เขาไม่ได้สนใจอยากจะได้จนจบและได้เซอร์ติฟิเคตถูกต้องไหมคะเป็นไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าคอร์สของเราออกแบบมามันอาจจะมีบางส่วนเหมือนอาจารย์ทุกท่านหรือว่าผู้อบรมทุกท่านวันนี้เคยซื้อหนังสือมาอาจจะเป็นหนังสือวิชาการหนังสือไม่วิชาการหนังสืออะไรก็แล้วแต่ท่านอ่านจบทุกหน้าในหนังสือเล่มนั้นไหมคะเหมือนกันเลยบางทีเราซื้อหนังสือเล่มนึงมาเนี่ยเราสนใจอยู่ประมาณครึ่งเล่มหรือแค่ไม่กี่แชปเตอร์แต่เราก็ซื้อก็เหมือนกันกับ MOOC เราลงทะเบียนเรียน MOOC วิชาหนึ่งเราอาจจะสนใจมันอยู่ประมาณ 30% แต่ถามว่าก็บรรลุเป้าหมายของตัวเขานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปบีบบังคับเขาทุกคนว่าคุณลงทะเบียนแล้วคุณก็ต้องเรียนให้จบแน่นอนเราอยากนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายแบบนั้นหรือมีวัตถุประสงค์แบบนั้นเสมอเรานึกถึงส่วนใหญ่เวลาเก๋ออกแบบคอร์สก็จะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราก็อยากให้ผู้เรียนเรียนจนจบแต่เราเองเวลาไปเรียนของใครก็ตามเราก็เรียนไม่จบเราก็เรียนเท่าที่เราอยากจะรู้จริงๆแต่บางวิชาที่เราเรียนจนจบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่างที่บอกก็ถามกันตรงๆเลยเราได้รู้เป้าหมายแล้วเราจะมาวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มคนที่บอกว่าต้องการเรียนจนจบตั้งแต่ต้นสุดท้ายจบไหมกับกลุ่มคนที่บอกว่าไม่ต้องการเรียนจนจบแล้วถ้าเขาไม่จบเราก็ไม่แคร์เท่าไหร่ถูกไหมเพราะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขากำลังจะมาเริ่มเรียนเนี่ยเขาประกาศประวารณาตนแล้วว่าเขาก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะเรียนจนจบเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเรียนไม่จบก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนที่บอกตั้งแต่ต้นว่าจะเรียนจนจบสุดท้ายเรียนไม่จบเนี่ยเรามาพิจารณาได้หลายอย่างใช่ไหมคะว่าหนึ่งเอ๊ะคอร์สเรายาวไปหรือเปล่าสองคอร์สเราคอนเทนต์มีคุณภาพไม่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเขาหรือว่าทำไมเขาตั้งใจจะเรียนจบแล้วเขาก็เรียนไม่จบหรือ3
ในมุมมองของคนไทยและคนเอเชียเก๋เชื่อว่าถึงตั้งใจจะเรียนไม่จบบางทีก็เขียนว่าฉันตั้งใจจะเรียนจนจบก็มีเพราะว่าก็มีความเกรงใจในคาแรคเตอร์ของความเป็นคนไทยอยู่ในนั้นนะคะมันก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ละเอียดกันนิดนึงแต่ตรงนี้ก็มีความสำคัญที่อยากจะแชร์คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเดี๋ยวเราจะลืมกันถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเนื้อหาแน่นอนเราต้องอยู่ในระดับของ subsection ถูกไหมคะทุกท่านก็ลองไปที่ subsection ของตัวเองเนาะเช่นสมมุติว่าเก๋อยู่ใน pre-course survey อยากจะใส่เนื้อหาเข้าไปก็ add new unit เข้าไปได้เลยคิดว่าจริงๆหลายคนลองแล้วล่ะเก๋เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เคยทำคอร์สบน Moodle มาบ้างบนระบบแพลตฟอร์มอื่นๆมาบ้างไม่ได้ยากเลยนะคะอันดับแรกก็คือใส่ชื่อยูนิตเช่นสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าต้องการจะสำรวจความต้องการผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนใส่เลยคราวนี้คอมโพเนนต์ที่มีอยู่แบบพื้นฐานนะคะจริงๆสามารถมีแอดวานซ์ได้มากกว่านี้มีอยู่4อย่างdiscussion เอาไว้สำหรับโยนไปที่ discussion forum html หลายท่านคงมีพื้นฐาน html ก็คือคอนเทนต์ที่เอาไว้อ่านหรือว่า interactive ในรูปแบบของ html 5นะคะ problem ก็คือพวก exercise ต่างๆแล้วก็วิดีโอถ้าเราจะใส่แบบสำรวจควรจะเป็นอะไรคะเฉลยเลยเนาะเป็น html แต่ว่าก่อนที่จะมีแบบสำรวจเมื่อสักครู่ได้แชร์แล้วว่าเราก็ต้องไปสร้างแบบสำรวจในเครื่องมือข้างนอกนิดนึงเช่นใช้ Google Form ใช้ Survey Monkey ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอา URL มาแปะแต่จะแปะยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูง่ายๆพอเรากด HTML แน่นอนว่าก็มีคล้ายๆกับเป็นเทมเพลตของคอนเทนต์ให้เลือกหลายประเภทสมมุติว่าท่านต้องการ text ธรรมดาก็เลือก textต้องการเป็นแบบ announcement เป็นแบบอะไรซึ่งมันก็จะมีเทมเพลตคร่าวๆนะคะหรือ raw html สำหรับท่านที่ทำเนื้อหา html เองค่อนข้างคล่องอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าเราไปแบบง่ายๆก็แล้วกันไปที่ text ก่อนนะคะจะเห็นว่าเป็นยังไงพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรให้ก็ไปที่ edit ท่านก็จะสามารถ editตัว authoring tool ของในหน้าต่างตรงนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับMicrosoft Word นิดๆนะคะเหมือนกันเขียน HTML ก็สามารถเลือกประเภทของการแสดงผลเป็นตัวหนาตัวบางสีดำสีขาวแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปได้เลยนะคะนี่อาจจะต้องมาจัดความสวยงามความเรียบร้อยกันนิดนึงนะคะแต่ก็สามารถใส่ได้ว่าเนื้อหาที่ท่านอยากจะสื่อสารเช่นในสัปดาห์นี้เราวางแผนที่จะให้ท่านทำนู่นทำนี่หรือว่าลงเนื้อหาไปเลยที่คิดว่ากิจกรรมที่เหมาะสมนะตอนนั้นคือการอ่านทำความเข้าใจเป็นอินสตรัคชั่นที่จะบอกแล้วถ้า HTML แบบอื่นล่ะไม่พอใจก็กด delete ทิ้งไปนะคะ HTML แบบอื่นแบบที่เก๋จะ embed เราจะสามารถ embed embed คือฝังมันเข้าไปคือเอาคอนเทนต์จาก third party ข้างนอกในโลกของอินเทอร์เน็ตอื่นๆที่เราอยากจะหามาเพิ่มแล้วฝังมันเข้าไปเนี่ยจะเป็นประเภทของ iframe tool นะคะพอกดไปที่ iframeก็แน่นอนว่าก็จะได้เหมือนคล้ายๆเป็นเทมเพลตหรือคำอธิบายบอกเรามานิดนึงนะคะว่าจะใช้งานตรงไปได้กับ HTML คงต้องกดไปที่ HTML ละนะคะกดไปที่ Edit HTML
เพื่อจะเข้าไปที่ source code ของ HTML จริงๆคราวนี้ก็จะมาเป็นตัว markup text ของ HTML ประเด็นหลักๆของ iframe อยู่แค่5บรรทัดสุดท้ายเองค่ะ3บรรทัดสุดท้ายเดี๋ยวจะซูมให้ได้ไหมซูมมากไปตรง3บรรทัดสุดท้ายนะคะที่มันจะเป็นเฟรมที่จะระบุว่าจะไปดึงเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตที่เว็บไหนมาหรอตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาใส่เข้าไปนะคะขออนุญาตลบที่เหลือข้างบนทิ้งไปให้หมดก่อนตรงนี้อาจจะลงโค้ดนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคือหน้าจอมันขนาดควบคุมยากนิดหนึ่งทำไมไม่มาล่ะมันกลายเป็นสีเทาโอเคเดี๋ยวจะซูมให้เห็นนะคะคือโค้ดหลักๆอยู่แค่3บรรทัดนี้เองนะคะจริงๆที่เหลืออย่างอื่นเอาไว้อธิบายเพื่อให้ถ้าเรามีเวลาแล้วก็นั่งอ่านมันแล้วเราจะรู้ว่ามันทำยังไงคือหลายๆอย่างใน 8X เนี่ยพยายามสอนคนที่จะมาเป็นผู้สอนหรือมาสร้างคอร์สให้พยายามทำด้วยตัวเองได้มากที่สุดมันก็เลยมีคำอธิบายมีตัวอย่างค่อนข้างเยอะแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เบื้องต้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีส่วนประกอบอันนี้เก็บเอาไว้นะคะ title ก็คือชื่อของเฟรมนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรสมมติบอกว่าแบบสำรวจนะคะแล้วก็ source คือลิงก์ไปที่ในกรณีที่ท่านใช้Google Form ท่านก็ต้องไปเอา URL ของ Google Form ที่ท่านสร้างขึ้นมาแปะนะคะแล้วก็ความใหญ่ความยาว width กับ height จะเป็นเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องลองทำแล้วลองเปิดดูว่ามันสมเหตุสมผลกับขนาดของฟอร์มที่ท่านออกแบบหรือเปล่านะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปหาก่อนว่าโค้ดของฟอร์มเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าทำสำเร็จก็จะเหมือนอันนี้นะคะที่ทำไว้แล้ว1อันก็คือเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดให้ดูคือถ้าเข้าไปดูที่โค้ดจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็มีแค่3บรรทัดเมื่อกี้แหละนะคะที่ลิงก์ไปที่ URL ของฟอร์มของ Google นะคะ URL นี้ width ของฟอร์มจะเป็นประมาณนี้ height เป็นประมาณนี้คือใส่ไว้เยอะๆเพื่อที่ว่าแบบสอบถามเราจะคำถามยาวก็ใส่เผื่อไว้นะคะก็ไปสร้างฟอร์มข้างนอกแล้วก็เอากลับเข้ามาอันนี้เป็นกรณีของคอนเทนต์ประเภท iframe ซึ่งใช้เทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ประเภทอื่นๆนะคะเราจะไม่ยากขนาดนั้นแต่บังเอิญอยากจะให้หลายๆท่านได้ทดลองดูว่าถ้าเกิดเราจะสร้างเนื้อหาในสัปดาห์แรกๆซึ่งมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็อันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่าสามารถไปใช้ฟอร์มข้างนอกได้คราวนี้ลองคอนเทนต์แบบอื่นดีกว่านะคะสมมุติว่าขอใส่ยูนิตเพิ่มจำได้ไหมคะพอเราใส่ยูนิตเพิ่มทุกคนทุกท่านเวลาลองสร้างไปแล้วกลับไปในมุมมองผู้เรียนเพื่อเช็คหน้าตากันนิดนึงก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะตั้งชื่อได้สมมุติครั้งต่อไปเราอยากจะใส่วิดีโอละนะคะสมมุติอยากจะบอกแนะนำอุ้ยนี่
กดปิดไปโดยอัตโนมัติลองไปใส่วิดีโอนะคะลองดูทุกท่านลองทำเองเลยลองหา YouTube วิดีโอเข้ามาแล้วก็ลองแอดเข้าไปวิดีโอแนะนำวิชาพอท่านกดวิดีโออย่างที่บอกเลยนะคะเหมือนที่เล่าทุกครั้งเป็นไงคะก็จะมีตัวอย่างคอนเทนต์มาให้เลยจะไม่ได้แบบขึ้นมาโล่งๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำแน่นอนวิดีโอนี้จะไม่ได้เป็นวิดีโอที่เราอยากได้เราต้องเข้าไป edit แล้วก็สามารถตั้งชื่อได้นะคะอย่างเช่นแนะนำวิชาทีมุกแล้วก็ใส่ URL ของวิดีโอซึ่งท่านก็ต้องไปโหลดเข้าไปใน YouTube แล้วเอา URL นั้นเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็น streaming media บนเซิร์ฟเวอร์ที่สวทช.ก็จะพัฒนาแล้วก็แจ้งเราต่อมานะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันก็คงต้องพึ่ง YouTube เป็นหลักซึ่งก็มีความเสถียรมี stability มี performance ที่ดีก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรนะคะแล้วก็transcript จำได้ไหมคะวิดีโอของเราสามารถมี subtitle ได้มันคือ transcript ซึ่งถ้าเกิดว่าในวิดีโอที่เราใช้ใน YouTube แล้ววิดีโอชิ้นนั้นมี subtitle หรือมี transcript ใน YouTube อยู่แล้วท่านสามารถกดเลยว่าจะใช้ตัว transcript ของที่ available อยู่บน YouTube แต่ถ้าไม่มีหรือว่าเราต้องการจะเพิ่มเราก็สามารถที่จะแอดเพิ่มเข้าไปทีหลังได้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะในเกือบทุกคอมโพเนนต์ของ 8X นะคะบางครั้งเราอยากจะจูนอะไรเล็กๆน้อยๆหรือตั้งค่าอะไรเล็กๆน้อยแล้วหาไม่เจอหรือไม่รู้มันไปตั้งตรงไหนเนี่ยกลับมามองมุมบนนิดนึงมันจะซ่อนอยู่แบบว่ามองเห็นยากๆมีคำว่าเบสิกมุมขวาบนของตัววิดีโอคอมโพเนนต์และมีคำว่า advanced แต่สีมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะในนั้นก็จะมีชื่อที่เราจะสามารถตั้งได้มีว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลด transcript ไปได้ไหมจำได้ไหมในบางบทเรียนเมื่อเช้าตอนเราดูกันผู้เรียนสามารถจะดาวน์โหลดตัว subtitle มาเผื่อจะไว้อ่านถ้าให้ดีเราก็ไม่ควรจะไปจำกัดอะไรเงี้ยคะคือเพื่อ facilitate ผู้เรียนให้ได้มากที่สุดเขาจะได้เรียนกับเราจนจบนะคะแล้วก็อนุญาตเป็น true ซะนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปขัดกับทางด้านสิทธิ์ของการใช้มีเดียอะไรมากมายแล้วก็มีอื่นๆนะคะว่าจะโชว์ transcript ไหม language มีกี่ภาษาแอดเพิ่มได้นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะแม้กระทั่งละเอียดจนกระทั่งแบบบางครั้งวิดีโอที่เราเอามาเนี่ยเราอาจจะอยากให้มันเริ่มที่นาทีที่5วินาทีที่30เราก็มาระบุได้นะคะบางทีเราไปอ้างอิง YouTube วิดีโออะไรบางอย่างแต่ว่าเซกชันที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาเรามันอยู่ตรงเนี้ยเราก็ระบุ Start Time กับ Stop Time ได้เลยนะคะจริงๆแล้ว 8X คือดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ละเอียดมากละเอียดซะจนถ้าจะให้เรียนรู้ฟีเจอร์ของมันทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากจริงๆแต่มันก็ทำได้เยอะจริงๆนะคะคือพอค่อยๆทำไปเรื่อยๆจะเจอซีเครตมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำใหม่ก็จะเจออันที่เรายังไม่เคยเจอในครั้งที่แล้วแต่มาเจอในครั้งใหม่ที่ทำอยู่เสมอๆโอเคนะคะแล้วก็มีอะไรอีกสมมุติว่าใน1
ใน1ยูนิตนะคะจริงๆท่านสามารถแอดคอมโพเนนต์เรียงลงมาได้เรื่อยๆจากบนลงล่างขอให้มันมีความเกี่ยวข้องในหัวข้อเดียวกันบางทีในหัวข้อเกี่ยวกับแนะนำรายวิชาเราอาจจะเริ่มด้วยคนมาพูดอธิบายวิชานี้ถ้าท่านเข้ามาเรียนจะได้พบกับอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วอาจจะมีตารางสอนที่มันเป็นตารางว่าสัปดาห์ที่1จะเรียนอะไรสัปดาห์ที่2เรียนอะไรแล้วแต่ละสัปดาห์มีการบ้านไหมมีอะไรมันอาจจะเป็นเชิงเท็กซ์คือไม่จำเป็นว่าทุกอย่างเราจะต้องมาพูดให้เขาฟังทั้งหมดให้เขาอ่านบ้างก็ไม่มีปัญหาถ้ามันมีความเหมาะสมถ้ากรณีนั้นเราก็ต้องมาแอด HTML ใส่ตารางหรือใส่ภาพที่เป็นประกอบการทำความเข้าใจเนื้อหานั้นๆเข้าไปนะคะก็ใส่เข้าไปได้ซึ่งอย่างที่ทดลองทำกันดูนะคะคือ HTML ก็มีคอมโพเนนต์บางอย่างเตรียมไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะคะแม้กระทั่ง image tool ไม่แน่ใจว่าตอนเมื่อตอนเช้ามีใครได้ลองเล่น image tool ทำอะไรเอ่ยก็สามารถให้เลื่อนให้to zoom นะคะในการเปิดภาพในอะไรซึ่งมันก็จะมีสคริปต์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็เราก็สามารถไปmodify หรือว่าไป reuse สคริปต์พวกนั้นที่เขามีอยู่แล้วได้นะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งเปิดภาพให้เป็นแบบเต็มหน้าจออะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างก็ต้องไปลองในมุมมองผู้เรียนนะคะว่าเราลองทำแล้วผู้เรียนเห็นแบบที่เราคิดว่าอยากจะให้เห็นหรือเปล่านะคะคราวนี้ในแง่ของคอนเทนต์หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะคะสามารถใส่ discussion ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูพอกดใส่ discussion เราสามารถเข้าไป edit ว่า discussion นี้จะอยู่ใน category อะไรอยู่ใน sub category อะไรแล้วก็มีชื่อของ discussion ว่าอะไรนะคะสมมุติบอกว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาแนะนำตัวในบทเรียนอันแรกเลยคือขอให้ผู้เรียนทุกคนเข้ามาแนะนำตัวทำความรู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเป็นกิจกรรมประเภท discussion ก็ได้นะคะซึ่งทำให้ เราสร้างความใกล้ชิดเพิ่มเติมร่วมกันนะคะจะเห็นว่าชื่อหัวข้อจะเปลี่ยนไปละเป็นแนะนำตัวผู้เรียนจากเมื่อกี้ที่บอกนะคะคราวนี้ไปลองดูในมุมของผู้เรียนถ้าทำแล้วลองกลับไปขยับดูในอีกหน้าในหน้าผู้เรียนดูนะคะว่าเราเห็นแบบไหนหรออย่างกด full screen กดได้จริงมีซูมเข้าซูมออกได้อะไรอย่างนี้เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน HTML 5เหมือนกันนะคะแล้วก็ discussionซึ่งถ้าเกิดคนเข้ามาตอบเราสามารถเห็น discussion ของคนอื่นที่เข้ามาตอบอยู่ในหน้านี้เลยนะคะเช่นไม่แน่ใจว่าหลายท่านเคยลองเรียนในบางวิชาคือพอบอกให้เข้ามา discuss มันก็จะมา embed อยู่ในหน้านี้ discuss ในหัวข้อเกี่ยวกับอย่างเช่นเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านได้กล่าวเปิดประเด็นไว้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยากจะมาดิสคัสกันในหัวข้อรัฐธรรมนูญในหัวข้อนี้ก็เปิดประเด็นไว้ก็จะมาเห็นโอ้โหคนมาดิสคัสต่อกันเพียบเลยมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเราก็จะได้เห็นค่อนข้างไลฟ์นะคะก็สามารถโชว์กับไฮได้พอโชว์แล้วมันก็จะเห็นของแต่ละคนนะคะช่วยเติมให้นิดหนึ่งเพื่อให้ดูมีแอคทิวิตี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้ามีคนมาโพสต์อีกก็จะขึ้นต่อมาเราก็จะสามารถมาอ่านความคิดเห็นของคนอื่นหรือมารีพลายความคิดเห็นของคนอื่นได้ด้วยนะคะกลับไปที่สตูดิโอนะคะตอนนี้ทดลองกดแอดคอมโพเนนต์อะไรกันไปบ้างแล้วคะพร็อบเลมลองหรือยังคะมีใครลองพร็อบเลมแล้วบ้างลองแล้วลองพร็อบเลมอะไรไปบ้างคะอาจารย์multiple choice พอกด problem ก็จะเห็นว่ามี problem เพียบเลยนะคะให้เราทดลองแล้วก็อย่างที่บอกทุกอันบางครั้งอย่างที่เก๋เล่าให้ฟังคือ syntax มันก็
อีกแบบนึงที่เราเคยคุ้นเคยก็ไม่ต้องกังวลนะคะมันก็จะมีพอมันมีตัวอย่างเราก็แค่เหมือนกับไปแก้ของเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเรามันก็จะทำให้เราเข้าใจไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆวันนี้เราเข้าใจแล้วอีกอาทิตย์นึงก็มาทำก็ลืมอยู่ดีก็มาดูใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองก็ลองได้ทั้งหลายๆแบบอย่างเช่น multiple choice ไปไหนล่ะแป๊บหนึ่งนะคะก็จะขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่มีคำถามแล้วมีคำตอบแล้วมีเฉลยคำตอบอยู่ในนั้นแล้วด้วยแต่ละท่านก็เข้ามา edit ได้เลยจากเทมเพลตนะคะซึ่งจากตรงนี้เดาได้ไหมคะว่า syntax ของมันคืออะไรตรงที่อยู่ด้านบนก็คือคำอธิบายซึ่งเราอาจจะเล่าเคสการละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วมีเด็กนักเรียน1คน เดินไปพบสตางค์หล่นอยู่10บาทเขาเก็บมาถามว่าเขาทำผิดหรือทำถูกผิดจริยธรรมข้อไหนไหมคะก็มีกอไก่แล้วก็มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับ question คำถามของเราได้นะคะแล้วก็มีคำถามมี syntax ของคำถามท่านเคยสมมติเราจะบอกว่าโอเคโอเคมุกบางทีโดยส่วนตัวนะคะคือคำถามของใน 8x เนี่ยมันก็จะเรียงมาได้เรื่อยๆเราสามารถใส่มากกว่า1คำถามไปด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวแฮมให้ดูข้อ1มุกย่อมาจากอะไรโอเคกอไก่เมนี่ท่านก็ลองทำคอร์สของทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้างล่างมีคำอธิบายด้วยไม่ถูกไม่มีคำตอบที่ถูกคำอธิบายนี้จะใช้ในกรณีที่เรากด show answer มุกย่อมาจากจริงๆทุกท่านจะจำได้แล้วจะเรียนรู้ต้องลองทำเลยนะคะแล้วก็เซฟอย่างที่บอกนะคะสามารถมีได้มากกว่า1ข้อในบล็อกเดียวกันแล้วก็สามารถมีได้หลายๆแบบด้วยเช่นข้อแรกอาจจะเป็น multiple choice ข้อที่2เป็นถูกผิดข้อที่3เป็นเติมคำในช่องว่างจะเห็นได้ว่าในตัว editor เนี่ยจะมีข้างบนให้กดนะคะซึ่งก็จะพอให้แนวทางกับเราได้แล้วแหละว่ากดปุ่มแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับรูปแบบตัวหนังสือที่เป็น headingเป็นคำสั่งเป็นอะไรอย่างนี้นะคะปุ่มที่2เป็น multiple choice มันก็จะสร้างเทมเพลตของ multiple choice ให้เรามาแก้ปุ่มที่3เป็นแบบ check box ซึ่งมีคำตอบได้มากกว่า1คำตอบปุ่มที่4ก็คือเติมคำในช่องว่างแล้วก็เป็นเติมตัวเลขนะคะสำหรับข้อที่ต้องมีการคำนวณซึ่งสามารถใส่สูตรคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะคะสูตรเหมือนกับเป็นสมการนะคะแล้วก็เป็นคำตอบคำถามประเภท drop down ก็ได้นะคะแล้วก็ explanation คือเหมือนกับเป็น help เหมือนกับเป็นคำอธิบายว่าเวลาตอบข้อนี้ตอบอะไรผิดอะไรถูกเพราะอะไรนะคะก็จะเป็น explanation เพื่ ขออนุญาต save จะเห็นว่าก็จะมีคำถามขึ้นมานะคะถ้าเรากด show answer ก็จะบอกเฉลยเลยว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรแล้วก็มีคำอธิบายมาประกอบด้วย
อยู่ในช่อง explanation เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะมีลูกเล่นกับมันได้พอสมควรนะคะสนใจอะไรกันอีกดีคะอันนี้คือคงไม่ลงรายละเอียดในแต่ละประเภทนะคะเพราะจริงๆมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าอาศัยต้องไปค่อยๆลองทำดูนะคะอย่าง text input checkbox ต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเกือบทุกๆ component จะมี advance ซ่อนอยู่บางทีเราหาไม่เจอเฮ้ยไอ้นี่ทำตรงไหนอะอ๋อมันซ่อนอยู่ใน advance นะคะอย่างใน advance ของ problem จำได้ไหมคะว่าเราไปทดลองเมื่อเช้ากันแล้วแม้กระทั่งการทำโจทย์แบบ drag and drop คือลากอันนี้ไปวางตรงนั้นก็ถือว่าเป็น advance แต่ก็ต้องมาระบุนิดนึงนะคะว่าลากไปตรงไหนถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกคือก็จะต้องมาระบุเฉลยคำตอบลงไปซับซ้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอย่างที่เมื่อเช้าเราดูจำได้ไหมคะมี circuit designer circuit builder นะคะมีคำถามประเภทอย่างเช่นโมเลกุลสตรัคเจอร์นะคะมีคำถามประเภทที่เราลองแล้วอย่างเช่นแม้กระทั่ง Python Evaluated Input ที่เป็นการเขียนโปรแกรมแล้วใส่ Python Code เข้าไปแล้วมันก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าอ่ะรันถูกหรือรันไม่ถูกตามสเปคของคำถามอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าอยู่ใน Advanced Problem เหมือนกันซึ่งทำได้แต่จะต้องมีการติดตั้งหรือ Config Module เพิ่มให้มันไปลิงก์กับตัวcomponent ข้างนอกเพื่อตรวจ Python เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆสามารถที่จะทำ component อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเพิ่มที่แต่ละท่านทำได้นะคะคราวนี้มีข้อสงสัยไหมคะขออนุญาตทำจอให้เล็กลงนิดนึงจะบอกว่าเราไปที่3เมนูเดิมก่อนที่เราจะมาคอนเทนต์เราไปดูเกรดดิ้งมาแล้วแต่ไม่เห็นเคยเชื่อมโยงเลยอะว่าคำถามประเภทนี้เรามีเมื่อกี้เรามีระบุจำได้ไหมคะมีโฮมเวิร์กมีมิดเทอมมีไฟนอลมีแล็บแล้วเราจะบอกได้ยังไงเหรอว่าคำถามเมื่อสักครู่นี้ตกลงเป็นพาร์ทของโฮมเวิร์กมิดเทอมหรือไฟนอลหรือแล็บก็จะต้องเข้าไประบุอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบุค่าน้ำหนักหรือระบุอะไรเพื่อที่จะให้ระบบคำนวณคะแนนอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ outline โอเคถ้าแต่ละท่านพอจะมี outline ของวิชาตัวเองเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะจากใน outline เดี๋ยวจะมาให้ดูเครื่องมือหรือว่าการเซตค่าบางอย่างเพิ่มเติมนะคะตรงจุด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 8จุด10จุด10จุดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จับเพื่อลากสลับที่นะคะหลายท่านถ้าคุ้นเคยกับ UI ประเภทนี้น่าจะไม่มีปัญหาเราทำคอมโพเนนต์นี้มาแล้วเอ๊ะมันน่าจะอยู่บนอันนี้อยู่ล่างสลับนะคะเราทำบทนี้มาแล้วอยากจะเอาอันนี้ไว้บนอันนี้ไว้ล่างสลับนะคะใช้จุดจุด10จุดนี้เป็นตัวจับแล้วก็ลากมีอะไรอีกคอนฟิกเกอร์แต่ละอันที่เป็นรูปเครื่องหมายฟันเฟืองนะคะไม่ใช่ดอกไม้ค่ะเป็นฟันเฟืองเอาไว้กำหนดค่าเซตติ้งซึ่งเราสามารถจะระบุเซตติ้งบางอย่างได้เช่นคอมโพเนนต์ในกรณีที่เรารันคอร์สแล้วเราเปิดคอร์สรันแล้วแต่เราต้องการจะมาปรับแต่งเพิ่มเติมหรือเราทำคอร์สไปด้วยรันไปด้วยเหมือนละครออนแอร์ช่อง3นะคะถ่ายวันนี้อาทิตย์หน้าออกอากาศแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีบางอันที่เรายังไม่ค่อยนิ่งเราก็มากด high คือเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนยังไม่เห็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคอนเทนต์เหมือนที่อาจารย์ถนอมพรท่านบอกจะโด่งดังหรือว่าจะอะไรนะดับดิ้นก็ต้องมาตรวจข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเรายังไม่ชัวร์ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ QC ที่ดีก็ high มันไว้ก่อนนะคะนี้ high ทั้งเซกชันเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นเซตติ้งระดับเซกชันคราวนี้มาดูเซตติ้งระดับ subsection มีอะไรบ้างนี่ไงเกี่ยวกับ grading งานชิ้นนี้ที่อยู่ในเซกชันนี้ทั้งหมดนะคะจะเกรดเป็นแบบไหน
หรือจะ not great not great ก็คือให้เขาทำเป็น exercise แต่ไม่คิดคะแนนก็ได้นะคะไม่ใช่ทุกอย่างต้องคิดคะแนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา not great ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเขาทำแล้วถูกแล้วอยากให้มันเป็น part ของ homework เราก็ระบุเป็น homework นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความรู้ตรงนี้สำคัญมากเพราะนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างที่อยู่ในเซกชันจะถูกเกรดเป็นประเภทเดียวกันจะไม่ได้แบบว่าในเซกชันจำได้ไหมคะเซกชันเราประกอบด้วยยูนิตเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เซกชันขอโทษสับเซกชันเราจะประกอบด้วยยูนิตเยอะๆเพราะฉะนั้นทุกอันที่เป็นยูนิตในสับเซกชันเดียวกันก็จะถูกเกรดเป็นประเภทเดียวกันจะไม่ใช่แบบว่าเซกชันนี้สับเซกชันนี้มียูนิตที่1ยูนิตที่1เป็นโฮมเวิร์คยูนิตที่2เป็นเอ็กซามยูนิตที่3เราจะไม่เกรดให้ทำเอ็กซ์ไซส์ไม่ได้นะคะทั้งสับเซกชันจะให้เป็นอะไรก็ช่วยให้มันเป็นแบบเดียวกันเพราะเวลาเซตเราเซตที่สับเซกชันนะคะนั่นก็หมายความว่าบางทีเราถึงเราจำเป็นต้องดึงถ้าหลายๆท่านเคยคุ้นเคยกับในหลายๆอันอย่างในโครงสร้างอันนี้จะเห็นว่าโครงสร้างที่ทางเก๋ทำไว้ของสัปดาห์ที่1จะมีสับเซกชันการบ้านแยกมาเลยเพราะตั้งใจจะให้อันเนี้ยเกรดเป็นการบ้านอาจจะมีสับเซกชันexam หรือ quiz แยกออกมาเลยแล้วจะไประบุเป็นเกรดประเภทนั้นนะส่วนอื่นๆจะเป็น exercise เป็นอะไรก็แยกไปมันจะทำให้บริหารจัดการในเรื่องของคะแนนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติไปที่ config ตรงนี้เราก็ระบุเกรดว่าจะเป็นแค่ homework ก็พอนะคะแล้วก็ save คะแนนที่คนเรียนแล้วได้จากการบวกตรงนี้ก็จะเป็นคะแนน homeworkเมื่อสักครู่ในนี้มีคำถามอยู่สองข้อนะคะลองทำเลยนะอย่าให้ผู้เรียนมาทำขออนุญาตไปที่ Edit อันนี้ก่อน Setting ขออนุญาตกลับมาเชื่อมโยงกับในส่วนของคะแนนนะคะไปที่problem component ที่แต่ละท่านได้ทดลองทำแล้วนะคะไปสัก problem หนึ่งที่ท่านได้ลองสร้างขึ้นมาสมมุติเมื่อกี้จำได้ไหมคะเรามีการสร้างคำถามแบบ multiple choice ขึ้นมาว่าเช่นMOOCย่อมาจากอะไรอยากจะให้อันเนี้ยมาเซตเพิ่มอย่างตอนนี้ตัวอย่างอันนี้มีคำถาม2ข้อข้อ1กับข้อ2แต่บังเอิญใช้คำถามเดียวกันนะคะแต่มี2ข้อโดย default มันจะให้ข้อละคะแนนเดียวแต่ก็เราไม่อยากได้แบบนี้เราอยากจะปรับมันเพิ่มเราจะทำยังไงนะคะทุกอย่างก็ไปดูที่ Edit เสร็จแล้ว Setting นะคะไปเซตค่าของมันนิดนึงแล้วก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะอย่างเช่นไม่งั้นชื่อของ Component Unit ตรงนี้จะเป็นคำว่า Multiple Choice ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นแบบคำว่าแบบฝึกหัด Maximum Attemptลองทำผิดได้กี่ครั้งครั้งเดียว2ครั้งถ้าไม่ระบุมันก็จะให้เราลองไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับกรณีของการเรียนบางทีผู้เรียนก็จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วรู้แต่ว่าเดี๋ยวกดผิดก็ลองใหม่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 มันก็คงไม่ค่อยดีนะคะถ้าเราเก็บคะแนนเราจะบอกว่าให้ผิดได้แค่ครั้งเดียว2ครั้งก็ว่าไป problem weight ตรงนี้แหละนะคะก็คือถ้าเราไม่ระบุมันก็จะให้1คะแนนต่อ1ข้อเสมอแต่ถ้าเราระบุเราก็บอกไปเลยrandom show answer ไหมบางครั้งถ้าเป็นexam เราอาจจะไม่อยากให้ show answer เพราะว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมาเข้าทำ exam กันในต่างเวลากันเดี๋ยวจะไปช่วยกันเฉลยแทนเรานะคะเราก็ไม่ show answer never นะคะหรือ show ได้ก็ต่อเมื่อมันเลยดิวไปแล้วคือมันเลย period ของการสอบแล้วแต่เขาอยากจะมาดูเพื่อความรู้ว่าเขาผิดตรงนี้แล้วคำตอบที่ถูกมันคืออะไรอ่ะดูยังไงก็ยังไม่รู้อ่ะก็ถ้า pass deal ไปแล้ว show ได้ก็มาเซตที่นี่เหมือนกันนะคะอนุญาตให้มีรีเซ็ตหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ true ไม่มีก็ false แล้วก็โอเคเซฟพ
พอเซฟแล้วลองไปในมุมผู้เรียนดูนะคะเมื่อกี้ไประบุคะแนนให้เป็นแค่1คะแนนแปลว่าทั้งหมดเดิมจริงๆตรงนี้เป็น2คะแนนเพราะมี2ข้อข้อละ1แต่ว่าเมื่อกี้ไปฟอร์สมันว่าให้แค่คะแนนเดียวนะคะของทั้ง2ข้ออ่ะมุกย่อมาจากอะไรสมมติตอบผิดตึ๊บเช็คผิดก็ไม่บอกนะคะไม่บอกคำตอบรีเซ็ตก็คือเพื่อจะตอบใหม่นะคะก็ลองใหม่แต่เนื่องจากเราให้ attempt ได้กี่ครั้งคะเมื่อกี้2นะเกรดระบุ2มันจะเป็น final check ทันทีแปลว่าคนผู้เรียนจะเริ่มรู้สึกแบบแต่จริงๆพวกนี้สามารถเขียนบอกใน instruction ในคำสั่งได้ด้วยนะว่าทำได้ไม่เกิน2ครั้งหรืออะไรเพื่อให้ชัวร์ว่าผู้เรียนรู้ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาไม่รู้เขาก็จะลองไปเรื่อยๆไม่ตั้งใจนะคะก็บอกตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็พอเป็นไฟนอลเช็คตึ้งก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ให้โชว์แอนเซอร์ได้ในที่สุดเราจะได้รู้เฉลยนะคะเมื่อกี้อนุญาตให้โชว์แอนเซอร์ได้คราวนี้แย่แล้วอะสิ่งที่สำคัญในมุมผู้เรียนไหนๆเรากดมาดูที่มุมผู้เรียนแล้วนะคะไปดูที่ progress tabก็จะเห็นว่ายังไม่มีคะแนนเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเมื่อกี้ที่ทำไปก็ผิดให้ศูนย์นะคะก็จะมีคะแนนจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราระบุตัว grading criteria เราระบุว่าจะมี homework 5ชิ้นมี lab 5ชิ้นมี midterm 1แล้วก็มี final 1รวมกันเป็น 100% ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็จะมี homework 01จนถึง05มี homework average ด้วยก็คือมันจะเฉลี่ยให้จาก5ชิ้นที่เราทำเนี้ยคะแนนเฉลี่ยของเราเป็นเท่าไหร่เราจะได้เห็นความสามารถตัวเองนะคะ lab 01ถึง05คะแนนเฉลี่ยของ lab เราเป็นเท่าไหร่มีคะแนนให้ด้วยนะคะแล้วก็ midterm final คะแนนเท่าไหร่ total รวมกันเห็นกากบาทไหมคะกากบาทมีกากบาท2อันมีใครพอนึกออกได้บ้างว่ากากบาทมาจากอะไรเรามีเซต droppable ได้ใช่ไหมคะคะแนนที่ต่ำที่สุดของการบ้านจะถูกตัดออก1อันเพราะเราเซต droppable ไว้1เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันเอาอันนี้ตัดออกแต่จริงๆทุกอันต่ำสุดหมดเลยเพราะได้0แต่มันก็เลือกอันสุดท้ายนะคะแล้วก็แล็บก็อันที่5ที่มันจะตัดออกไม่เอามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วก็ไม่เอาไปคิดเป็นคะแนนรวมคะแนนเฉลี่ยจำไม่ได้ว่าคิดหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดเป็นคะแนนรวมนะคะอันนี้ก็คือทำให้ผู้เรียนรู้ว่าเอ้ยอันนี้ต่ำสุดมันถูกตัดออกให้อัตโนมัตินะคะโอเคขอไปดูโพยนิดนึงนะคะเรายังขาดเหลืออะไรกันอีกแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆได้ทดลองดูเราเหลือตรงนี้ระหว่างทางไปเรื่อยๆมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิกิ discussion จะ manage ยังไงแล้วก็การจะมีหน้าตาต่างๆเพิ่มเติมมี resource page หรือมีหน้าตามี page เพิ่มเติมในคอร์สเราทำยังไงได้บ้างยังไม่มีเนาะมีไหมคะอาจารย์ช้างหันนี่คือจะเป็นหน้าม้าถามหรือว่าช่วยเอาไว้ ค่ะโอเคงั้นเราไปดูในหัวข้อที่สำคัญอันนี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะอยู่ที่สตูดิโอขออนุญาตมาที่หน้านักเรียนนิดนึงก่อนถ้ามาที่หน้านักเรียนจำได้ไหมคะเมนูมหัศจรรย์ของนักเรียนเรามีอยู่ประมาณหนึ่งนะคะ courseware course info discussion wikiProgress Instructor บางวิชาที่หลายท่านไปลองเรียนอาจจะบางอันมันไม่ได้มีเมนูเหมือนเราแบบนี้เราจะไปแบบ customize เมนูของผู้เรียนยังไงได้บ้างนะคะแล้วอย่างที่บอก Course Info เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราจะเขียน Course Info กันตรงไหนแต่ยังไม่ได้ลองเขียน Course Info เลย Course Info เป็นพวก Updates and News ที่เราอยากจะสื่อสารกับผู้เรียนถูกไหมคะ Discussion ล่ะถ้า Discussion เข้ามาก็จะมี
แบบนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้แต่จริงแล้วในกรณีคอร์สที่ไลฟ์ถ้าหลายท่านไปลองดูคอร์สจริงเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นพืชเลยก็คือผู้เรียนก็จะเข้ามาสื่อสารทักทายเขียนอะไรกันอยู่ใน discussion พอสมควรแต่เราก็ต้องช่วยลีดในฐานะผู้สอนนะคะวิกิวิกิเป็นช่องทางที่อนุญาตให้ผู้เรียนทุกคนอันนี้เป็น collaborative tool ละคือในมุมของผู้เรียนเนี่ยจริงๆแล้วการทำการบ้านการดูวิดีโอการเข้ามาเรียนรู้คอนเทนต์การมาเขียน discussion ของใครของคนนั้นแยกกันถูกไหมคะเขาได้คะแนนการบ้านแบบนี้สอบแบบนี้เขาก็จะเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่เขาทำแต่วิกิจะเป็นหน้าต่างช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนมาแชร์เขียนอาร์ติเคิลเดียวกันมาสร้างเพจในวิกิของคอร์สด้วยกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ผู้สอนก็จะต้องลีดการใช้วิกิคือถ้าไม่ลีดวิกิมันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละอาจจะไม่ค่อยมีใครมาใช้มันสักเท่าไหร่ยกเว้นจะมีนักเรียนผู้เรียนบางคนอยากจะใช้มันนะคะแต่ไม่งั้นไม่ได้ใช้หรอกนะคะเราก็ต้องอินทิเกรตเข้าไปเป็นพาร์ทหนึ่งของกิจกรรมว่าอยากจะให้อ่ะเป็นแอสไซเมนต์ผู้เรียนเข้ามาสร้างเพจในวิกิที่พูดถึงความรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้นแอสไซน์ไปเลยนะคะเป็นพาร์ทกิจกรรมไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอีดิทเพจวิกิอันนี้นะคะหน้าของผู้เรียนก็จะถูกอีดิทไปด้วยกันเป็นหน้ากลางที่ทุกคนเห็นด้วยกันเราอาจจะไปเขียนความรู้ด้วยกันเป็นเนื้อหากลางโอเคเสร็จแล้วเขียนแค่นี้แหละเซฟเลยนะคะก็อาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องซินแท็กวิกินิดหน่อยถ้าเราจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนมาใช้วิกิเราก็ควรจะมีชีตชีตหรือคำอธิบายว่าซินแท็กซ์บนวิกิใช้งานยังไงเบื้องต้นให้เขาสักนิดนึงนะคะไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนจะเขียนวิกิเป็นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆทุกท่านลองดูได้เลยค่ะในหน้าของตัวเองวิกิก็จะถูกอัปเดตไปตามที่ผู้เรียนคนอื่นๆมาร่วมกันช่วยกันสร้างช่วยกันแก้ไขคราวนี้ในมุมของผู้เรียนเมนูสำคัญจะประมาณนี้งั้นเราจะไป manageเมนูของผู้เรียนยังไงได้บ้างนะคะขออนุญาตมาที่สตูดิโอนะคะเมนูของสตูดิโอ3อันที่สำคัญคอนเทนต์กับเซตติ้งนะคะมาที่คอนเทนต์จะมีคำว่า pages pages ในที่นี้คืออะไร pages ในที่นี้แหละคือเมนูด้านบนที่อยู่ในมุมมองของผู้เรียนมาที่คอนเทนต์แล้วก็สับเมนู pages นะคะในมุมมองของผู้เรียนพอเรากด Pages ปุ๊บเจออะไรคะมีทั้งหมดกี่หน้าที่อยู่ใน default จะมี5เริ่มมาเลยมี Courseware Course Info 2 อันนี้เราแตะไม่ได้นะคะเป็น default ไม่งั้นไม่รู้จะเรียนอะไรนะคะ Course Info เป็นช่องทางสื่อสาร Courseware เป็นช่องทางเนื้อหากับแบบฝึกหัดกับการถามตอบแล้วก็ discussion นะคะคือขยับเลื่อนออเดอร์ได้3อันที่เหลือข้างล่างเห็นได้ว่าเรายังมีflexibility ในการจัดการแต่2อันบนตายตัวนะคะฟิกซ์ไว้ถ้าวิกิเราไม่ต้องการเราก็ไปเอาออกคืออย่างที่บอกคือถ้ามีเราก็ไม่ได้จะไปอินทิเกรตเข้ากับกิจกรรมการเรียนเราเอาออกเพื่อไม่ให้ผู้เรียนสับสนก็อาจจะเหมาะสมกว่านะคะ progress ถ้าไม่ให้เขาดูก็เอาออกนะคะแต่ก็ควรจะให้เขาดูแหละเขาจะได้แทร็กความก้าวหน้าตัวเองได้ discussion ก็ไม่อนุญาตให้เอาออกนะคะที่เหลือแค่เรียงลำดับได้ว่าเอาอะไรไว้บนไว้ละไว้เป็นลำดับที่3ที่4ที่5นะคะแล้วถ้าเราอยากจะมีเพจเพิ่มล่ะ
ได้เลยนะคะบางทีเราอาจจะอยากจะมี appendix มี additional resource มีทรัพยากรเพิ่มเติมที่อยากจะให้เขาไปอ่านค้นคว้าได้แต่ไม่บังคับแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราสอนหนังสือเราก็มักจะมีข้อมูลเพิ่มประกอบนะคะเราก็มา add new page เสร็จแล้วก็ edit มันนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราอยากจะเพิ่มตั้งชื่อก่อนนะคะพอแอดมามันจะชื่อ empty แล้วก็เป็นบอกว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เราอาจจะมาใส่แล้ว editor เป็น visual ดีแล้วนะคะจะได้ช่วยเราเขียน html ได้ง่ายนิดนึงเสร็จแล้วก็สามารถ edit หน้านี้ได้นะคะข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับมูกสมมติเราใส่อย่างนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่แล้วเราก็ลิงก์ไปโอเคอ่ะทำแบบนี้พอทำเสร็จอันนี้เซฟอัตโนมัตินะคะกลับไปดูที่มุมมองผู้เรียนถ้าท่านเพิ่มแล้วช่วยรีเฟรชมันนิดนึงนะคะถ้าเพิ่มลบอะไรไปเห็นไหมคะจะมีเมื่อกี้หน้าวิกิหายไปแล้วเพราะเราไป disable ไม่ให้ผู้เรียนเห็นนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเพจใหม่เป็นเมนูใหม่กดเข้าไปก็สามารถที่จะมีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะแอดให้กับผู้เรียนได้นะคะมีลิงก์มีอะไรให้อ่านได้หมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะเชิญค่ะถ้าเป็น PDF จะต้องอาจจะไปดูโค้ดของ HTML นิดนึงในการวิว PDF แต่ว่าใส่เข้ามาได้แล้วก็ลิงก์ไปใช้ลิงก์เข้ามาได้ใช้ลิงก์เข้ามาลิงก์ไปที่อื่นก็ได้ลิงก์ไปที่ข้างนอกหรือว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตงั้นจบตรงเพจนะคะเราสามารถเพิ่มเพจได้ manage การเห็นไม่เห็นเพจบางอย่างได้สลับลำดับของเมนูของเพจต่างๆพวกนี้ได้นะคะแต่เมนูบางอย่างลำดับเราก็จะแตะมันไม่มากไม่ได้คราวนี้เมื่อสักครู่ที่คำถามที่สำคัญคือถ้ามีไฟล์ PDF หรือว่ามีอื่นๆบางทีจะอยู่ในส่วนของ textbook ถ้าเกิดเรามองว่าเป็น textbook ได้นะคะ textbook จะอนุญาตให้เราอัปโหลด chapter ของ textbook ที่ในกรณีนี้ต้องไปดูเรื่องของลิขสิทธิ์ให้ชัดเจนนิดนึงก่อนที่จะอัปโหลดอะไรเข้ามานะคะแต่สมมุติว่าเป็น textbook ที่เป็น open textbook ที่เป็น PDF file ท่านสามารถ add textbook เข้ามาทีละ chapter ได้นะคะเป็น PDF file เป็นหลักเพราะฉะนั้นสมมุติบอกว่า เราจะ add textbook ที่ชื่อว่า Introduction to MOOCแล้วก็เป็น chapter ที่1แล้วก็กดอัปโหลดเลยนะคะก็ไปหาไฟล์มาอัปโหลด เดี๋ยวขออนุญาตหาอะไรสักอันหนึ่งแล้วกันสมมติอัปโหลดอันเนี้ยโอเคแล้วก็เซฟจะเห็นว่าขออนุญาตกลับมาทบทวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหลุดเมื่อสักครู่เราไปที่ textbook เมนูซึ่งอยู่ใต้ content นะคะแล้วเราก็ add textbook เข้ามาโดยใส่ชื่อ textbook แล้วก็ระบุ chapter เพราะว่าโดยหลักการ edX จะไม่แนะนำให้เราอัปโหลด textbook เข้าไปทั้งเล่มแต่ให้อัปโหลดทีละ chapter ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมันอาจจะเกี่ยวกับเฉพาะ chapter 1 chapter 5 chapter 7แล้วก็อัปโหลดทีละ chapter แต่มันอาจจะเป็น textbook เล่มเดียวกันนะคะก็อัปโหลดเข้าไปซึ่งสามารถอัปโหลดเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะอาจจะยังเป็น textbook เล่มเดิมแต่ว่า chapter ใหม่
นะคะหรือว่าเป็น textbook เล่มใหม่ถ้าเป็น textbook เล่มเดิมแล้วก็คลิกที่ textbook เดิมแล้วกด add chapter เลยสามารถมี chapter 1 chapter 2 chapter 3ได้อ่ะสมมติขอใส่เป็น chapter 5อีกอันนึงโอเคเซฟพอทดลองทำแล้วแอดอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วนะคะกลับมารีเฟรชที่หน้ามุมมองผู้เรียนจะเห็นว่ามีเมนูเพจขึ้นมา1อันเลยโดยใช้ชื่อ textbook อันนั้นเป็นชื่อที่เมนูนะคะจะไม่ได้ใช้คำว่า textbook แต่สมมติเมื่อสักครู่ textbook ชื่อว่า introduction to MOOCแล้วก็เราอัพโหลดไป2 chapter มันก็จะ categorize ให้อยู่ใน textbook เล่มเดียวกัน chapter 1ก็กดไปดู chapter 2ก็กดไปดูอ่านได้นะคะในกรณีที่เมื่อสักครู่ทางท่านอาจารย์ถามมาว่าถ้าเป็น case study แล้วบังเอิญเป็น PDF จะมาใช้ฟีเจอร์ของ textbook แล้วแอดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนเนี่ยจะแนะนำให้ไปอยู่ในคอร์สแวร์เพราะอะไรที่อยู่นอกคอร์สแวร์มันเหมือนกับเป็นออฟชั่นอลแต่ถ้าอยู่ในคอร์สแวร์เหมือนเราบังคับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนรู้ทำการบ้านทำอะไรแต่แน่นอนเราก็ต้องไปแอดทรัพยากรนั้นๆเพิ่มขึ้นมาคราวนี้พอจะแอดเพิ่มขึ้นมาอาจารย์จะต้องอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปถูกไหมคะการ manage ไฟล์ต่างๆที่เราอยากจะมีการอัปโหลดเพิ่มเติมขึ้นมาอาจารย์ไปที่เมนู content แล้วก็ files and upload ถ้าเราเคยอัปโหลดอะไรไปแล้วเราจะอยู่มันจะอยู่ในนี้แหละของแต่ละวิชาเช่นเคยอัปโหลด course banner เข้าไปมันก็จะเข้ามาอยู่เป็นถังเดียวกันในนี้เราจะเห็นว่าเราเคยอัปโหลดอะไรไปจะลบจะอะไรออกเพื่อจัดการพื้นที่ของวิชาเราให้มันกระชับขึ้นก็ทำได้นะคะโอเคแล้วก็ถ้าอาจารย์อยากจะมีรูปหน้าอาจารย์อยู่ในหน้าคอร์สอินโฟจำได้ไหมคะมันมีโค้ดที่เป็นช่อง HTML อาจารย์ต้องใส่ระบุผ่านอาจารย์ก็ต้องเข้ามาอัปโหลดตรงนี้ก่อนมีท่านไหนได้ทดลองใส่รูปตัวเองเข้าไปบ้างแล้วไหมคะมันอาจจะใช้เทคนิคนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวทำให้ดูก็ไม่ได้เป็นเทคนิคยากอะไรคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเข้าใจที่ schedule and details จำได้ไหมคะ course info เราอยู่ตรงนั้นไปที่ settings แล้วก็ schedule and detail ในส่วนที่เป็น course overview ตึ๊ดๆถ้าท่านลองเข้ามาดูนะคะมันก็จะสามารถอธิบายบรรยายว่า course นี้เป็นอะไรมีเนื้อหายังไงแล้วก็สามารถที่จะอธิบายทีมผู้สอนได้ใช่ไหมคะมันจะมีตรงส่วนหนึ่งที่เราจะระบุทีมผู้สอนแล้วเราก็จะระบุรูปภาพหน้าจะมีหรือไม่มีจริงๆตรงนี้มันก็เป็นอิสระนะคะแต่มีก็รู้สึกใกล้ชิดกันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนทุกครั้งที่เขาเรียนเขาจะนึกถึงหน้าใครบางคนถ้าไม่อยากให้เขาจินตนาการหน้าเราไปเป็นแบบอื่นเราก็ใส่รูปหน้าเราไปด้วยนะคะเพราะยังไงเราก็จะไปอยู่ในวิดีโอที่เราจะถ่ายทำแล้วก็จัดการเรียนการสอนอยู่ดีในส่วนของทีมผู้สอนถ้ามีการใส่ภาพนะคะซึ่ง syntax ของ HTML จะเป็น IMG ใช่ไหมคะแล้วตรง source ที่บอกว่าภาพที่จะใส่ไฟล์ path ชี้ไปที่ไฟล์ไหนอย่างในกรณีนี้ก็คือ slash static slash ชุติพร 1.jpeg แล้วไฟล์ชุติพรเอามาจากไหนไฟล์ชุติพรจะเข้าไปอยู่ในระบบได้ตรงนี้นะคะชื่อ path เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรู้แต่เราจะรู้ path ได้ยังไงกลับไปที่เมนู content file and uploadถ้าท่านอัปโหลดไฟล์อะไรเข้าไปในนี้นะคะจะมีปุ่มอัปโหลดอยู่ตรงนี้ขวาบนจำได้ไหมคะกดปุ๊บก็เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดอัปโหลดเสร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ในระบบในคอร์สแวร์ของเรานะคะเสร็จแล้วตรงคำว่า URL เห็นไม่เอ่ยมีช่อง URL อยู่ประกอบกับทุกๆไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมานะคะเช่นไฟล์รูปภาพของเราเราก็เห็นแล้วว่า URL เป็นแบบนี้ URL ใน Studio
ก็คือ /static/shutipon1.jpg สมมุติภาพนี้นะคะรูปนี้ไฟล์นี้เราก็ใช้ชื่อผ่านอันนี้แหละไประบุใน course overview ที่เราจะลิงก์ไปยังไฟล์ที่จะแสดงผลนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะไปอ้างอิงเราก็ต้องมั่นใจว่าเราอัปโหลดไฟล์มาแล้วหรือว่าอ้างอิงไว้ล่วงหน้าก็ได้ถ้ามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปโหลดด้วยชื่อนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ไฟล์อื่นๆถ้าเราจะอัปโหลดเข้ามาในนี้แล้วเราจะไปอ้างอิงถึงไฟล์ที่เราอัปโหลดเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือมาที่ตัวลิงก์นี่แหละนะคะมาที่ตัวลิงก์ที่ระบุในนี้แล้วก็ไปอ้างในโค้ดของ HTML เช่นถ้าเราจะadd pdf อะไรเข้ามาแล้วอยากจะเอา pdf นี้มาเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในคอร์สแวร์ของเราในหน้า html จำได้ไหมคะเราก็กลับไปที่ content outline แล้วเราก็ไปสร้างยูนิตอะไรสักอย่างที่เราจะใส่ pdf แต่เราต้องอัปโหลดไฟล์ pdf นั้นขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็สร้าง html สร้างแบบนี้สมมุติว่าไปที่ new unit แล้วเราก็สั่งเป็น html แต่แน่นอนเราอาจจะเป็นtext ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อจะลิงก์ไปไฟล์นั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องอาศัยการอ้างอิงเขียน HTML code บ้างนะคะแล้วก็ไปเปิดไฟล์นั้นมาวิวให้ผู้เรียนได้ดู PDF นี้หรือไม่ก็จะเป็นแค่ลิงก์ว่าจงอ่าน case study ที่อยู่ในไฟล์นี้นะแล้วให้ผู้เรียนดาวน์โหลดไฟล์แล้วให้ลิงก์ไปดาวน์โหลดไปเปิดที่เครื่องเขาเองแล้วก็อ่านแล้วก็ตอบคำถามหรือว่าเขียนเอเซ่เขียนวิจารณ์เขียนอะไรออกมาก็ว่าไปแบบนั้นก็ได้นะคะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำไปเร็วไปไหมคะฟีเจอร์มันเยอะนะคะเดี๋ยวจะต้องไล่เมนูที่สำคัญให้หมดนะคะอัปเดตตรงคอนเทนต์เมนูแล้วก็สับเมนูอัปเดตอันนี้แหละค่ะเชิญค่ะบางช่วงที่มันมีเทคบุ๊กที่เป็น PDF สอนในพวกนี้มันจะได้มีไปที่แป๊บหนึ่งนะคะจำ URL ไม่ได้ไปที่ document instructor for building and running course โอเคโอเคตัวเรื่องอันนี้ต่างหากคู่มือเมนูแล้วก็คำอธิบายในรายละเอียดที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปจริงมันเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะอยู่ในตรงนี้แหละนะคะเยอะมากเข้าไปที่ openedx.org แล้วก็ไปกดดูจากในนี้ได้เลยนะคะมันจะเยอะทุกอย่างแต่ว่ามันละเอียดพอสมควรเขาทำไว้ค่อนข้างดีคราวนี้มีส่วนของอัปเดตจำได้ไหมคะว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะสื่อสารกับผู้เรียนเป็นระยะระยะเวลาที่ recommend ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นทุกสัปดาห์คนจะมีข่าวสารอัปเดตนิวส์อะไรมาคุยระหว่างที่คอร์สเปิดแล้วนะคะก็สามารถที่จะมา edit เขียนเพิ่มในนี้ได้แล้วก็มาใส่อัปเดตเพิ่มเติมไปแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเขียนเป็น HTML code เองก็เราอาจจะไป copy ใน editor ของ edX ในอันอื่นนะคะแล้วก็ copy มาแปะแบบที่มี HTML code ติดมาให้เราด้วยนะคะไม่ใช่สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมูและชอบกดผิดโอเคค่ะขอเปิดใหม่กดผิดปิดไปแล้วอ
โอเคค่ะทริคที่สำคัญอีกอันนึงนะคะเมื่อสักครู่เราพยายามจะอัปเดตกันสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วิชาโอเคเอาแค่นี้พอแล้วก็สามารถมีเซ็กชันของ Course Handout ได้ด้วยนะคะคราวนี้พอเราไปดูที่มุมมองของผู้เรียนจะเห็นว่ามีเมสเซจที่ผู้สอนอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราอัปเดตไปอีกนะคะเรามีอัปเดตเรื่อยๆสวัสดีครั้งที่สองจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคผู้เรียนก็จะเห็นต่อกันไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันมีเยอะๆเดี๋ยวมันจะมีให้กดไป next หรือไป more เองนะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคอร์สเราค่อนข้างมีอัปเดตเล่ามาเรื่อยๆแล้วก็อีกที่สำคัญอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะเราค่อนข้างน่าจะใช้เวลาได้พอดีนะคะไม่เลยเวลาก็คือคอร์สทีมไปที่เมนู settings ใน studio นะคะแล้วก็ไปที่ course team course team ในที่นี้คือทีมผู้สอนทีมผู้ที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ใน course นะคะแต่ไม่เกี่ยวกับผู้เรียนมองในฝั่งของผู้สอนซึ่งจะมีได้หลายบทบาทนะคะสมมุติเดี๋ยวกด add ก่อนก็จะระบุ user email address ในการ add course team เข้ามานะคะโดยที่คนที่สร้างคอร์สคนแรกจะเป็นแอดมินแอดมินก็จะมีสิทธิ์แอดมินของคอร์สนะไม่ได้เป็นแอดมินของระบบแอดมินของคอร์สก็จะมีสิทธิ์ทุกอย่างเกี่ยวกับคอร์สนั้นๆในการสร้างทีมคนอื่นในการแก้ไขคอนเทนต์ในการทำอะไรก็ตามแต่เราสามารถที่จะมีทีมเพิ่มอย่างเช่นเป็นในฐานะคอร์สสตาฟที่มาช่วยเป็น TA ช่วยสร้างบทเรียนคนอื่นแต่อาจจะมีสิทธิ์บางอย่างไม่เท่าเรานะคะก็คือเขาแอดคนเพิ่มไม่ได้ด้วยพอเราแอดไปแล้วโอเคค่ะก็จะเห็นว่ามี2คนแล้วนะคะมีแอดมินซึ่งเป็นคนแรกแล้วก็มีคอร์สสตาฟซึ่งเป็นคนที่2เราจะอนุญาตให้คนนี้มีแอดมินแอคเซสไหมก็ระบุไปนะคะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามทุกคนก็จะได้คอร์สของตัวเองกันไปอย่างน้อยคนละ1คอร์สที่ได้ทดลองสร้างนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสในการทดลองทำแล้วก็ลองเล่นกับมันไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็ยังเจอกันอีกถ้าวันนี้ใครมีเวลาไปทดลองเพิ่มเติมแล้วก็ไปทำอะไรที่อยากจะลองทำและมีข้อสงสัยพรุ่งนี้เราก็ยังมาต่อกันได้นะคะมาซักถามมาช่วยกันหาคำตอบเพราะหลายๆอย่างอย่างที่แชร์ไปคือฟีเจอร์มันเยอะมากบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ทดลองเล่นทั้งหมดแต่ว่าที่สำคัญก็ได้ทดลองเล่นมาพอสมควรแล้วก็บางครั้งแต่ละท่านไปทดลองอะไรที่เกินจากที่คนอื่นได้ทดลองมาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าไม่มีคำถามก็ในเซสชั่นตรงนี้น่าจะขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ